water bank อืเก็มบน้ําค่ะอุโมงค์ยักษ์เอาน้ําออกจาก water bank ออกไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเรียกง่ายว่า bypass นะฮะมากกว่าใช้แค่กลไกที่ว่าค่อยๆให้น้ําผลักดันไปเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามารวมกันเยอะๆเนี่ยบางทีผลักดันไม่ทันเราต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องความหมายที่แตกต่างกันนะฮะปัจจัยหลักก็คือเราสนใจแค่ว่าน้ําท่วมแค่นั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เราไม่ต้องการเล่นคําอะไรนั้นแต่ในเชิงน้ําท่วมเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างสมมติฝนหยุดแล้วแต่น้ำเนี่ยถ้าเกิดกักได้เยอะก็จริงหรือว่าไม่มีพื้นที่กักน้ำตรงนั้นหรือไม่มีวอเตอร์แบงค์ตรงนั้นน้ำก็จะต้องผลักค่อยๆออกมาสู่คูคลองกว่าจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เวลานานมากเพราะน้ำเนี่ยไหลความเร็วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่มัน 0.3 0.7 เมตรต่อวินาทีนะครับมันใช้เวลานานดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะแก้ไขปัญหาคือตรงบริเวณใจกลางเมืองนะฮะกว่าจะออกไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันใช้เวลานานเราก็เลยทำโครงการที่เหมือนสร้างแม่น้ำอยู่ใต้ดินหรือที่เรียกว่าโครงการอุโมงค์ผลักดันน้ำขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันที่เรารู้จักกันก็คืออุโมงค์ยักษ์นะฮะเรามีทั้งหมดประมาณ6โครงการที่ดําเนินการอยู่นะฮะ4โครงการเนี่ยเสร็จแล้วและโครงการนึงอีกที่โครงการนึงที่กําลังดําเนินการซึ่งคิดว่าจะช่วยได้เยอะมากก็คือเขาเรียกว่าอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่บึงหนองบอนหรือที่เรียกว่าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนตรงนั้นนะครับบึงหนองบอนเนี่ยเราทําเป็นวอเตอร์แบงค์ที่จะรับพื้นที่ประมาณ4เขตก็จะมีเขตประเวศเขตบางนาเขตพระโขนงแล้วก็เขตสวนหลวงแต่พอน้ำมารวมกันเยอะๆนะฮะก็ต้องมีพื้นที่ที่จะระบายซึ่งตรงนั้นนะครับห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย10กิโลตัวนี้ครับสามารถที่จะผลักดันได้ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่เลยนะฮะตั้งแต่บึงหนองบอนก็จะมีสถานีรับน้ำที่ผ่านแต่ละจุดพระโขนงที่สวนหลวงที่บางนาแล้วก็ผลักไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตรงนี้ครับก็คือกลไกหนึ่งที่เราได้ทำดำเนินการสำเร็จโดยมีหลายพื้นที่ที่ทำไปเรียบร้อยแล้วก็คือโครงการอุโมงค์ยักษ์นะครับก็มีอยู่ประมาณตอนนี้6โครงการที่เสร็จแล้ว5แห่งนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงบึงหนองบอนแล้วก็ยังมีที่บางซื่อมีที่คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรคลองทวีวัฒนาแล้วก็คลองพระยาราชมนตรีนะครับซึ่งในส่วนนี้ฮะก็บางส่วนเสร็จแล้วตอนนี้เหลือไม่กี่โครงการที่ดำเนินการยังไม่เสร็จครับวอเตอร์แบงค์เก็บน้ำอุโมงค์ยักษ์เอาน้ำออกจากวอเตอร์แบงค์ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเรียกง่ายว่าบายพาสนะฮะไปได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยในการผลักดันน้ำมากกว่าใช้แค่กลไกที่ว่าค่อยๆให้น้ำผลักดันไปเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมารวมกันเยอะๆเนี่ยบางทีผลักดันไม่ทันตรงนี้ก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะมากครับผมชอบเรียกว่าเหมือนสร้างแม่น้ำอยู่ใต้พื้นดินเพราะว่าเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะวอเตอร์แบงค์เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5เมตรนะฮะความยาวถึง10เมตรนะฮะก็คือคน2คนนะฮะแล้วอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินไปตึก10ชั้นนะฮะ30เมตรนะฮะโดยสรุปแล้วนะคะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าทางกรุงเทพเนี่ยเขามีแผนในการบริหารจัดการน้ำการรับมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบยังไงบ้างแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุน3น้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันและควบคุมมันได้คือขยะฮะถ้าเราช่วยกันทิ้งขยะถูกจุดโอ้ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของเราเนี่ยค่อยๆลดน้อยหายไปถ้าอยากแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืนอยากให้บ้านของเราน่าอยู่คนกรุงทุกคนก็ต้องช่วยกันเองนี่แหละค่ะ